ราวนี้เราก็จะมาต่อกันที่พาร์ท2นะคะซึ่งเราก็ได้จบท่อนฮุกของท่อนแรกไปแล้วเนาะพี่สร้อยก็จะทำท่านี้นะคะของคนที่เดี๋ยวพี่สร้อยจะขึ้นชื่อไว้ให้อ่ะจำไม่ได้อ่ะค่ะเราเอาขาขวามาแตะอยู่ตรงนี้ใช้มือตรงเนี้ยสอดเข้ามาแล้วก็ทำเป็นลักษณะทรงแบบนี้ดันสอบไปด้านหลังแบบนี้เลยแล้วก็ให้อยู่ในลักษณะแบบนี้เท้าขวาเราก็จิกไว้คราวนี้เนี่ยให้เราพยักหน้าขึ้นก็คือ1 2 3 4 5 6เราจะพยักหน้าตรงนี้ค่ะทั้งหมด3ครั้งเราก็จะมาเป็นการสเต็ปแล้วก็คล้ายๆกับมือเราอะจิกหัวคนข้างหน้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วการนับจังหวะท่อนนี้นะคะเราจะนับตั้งแต่ตรงนี้เลยก็คือ1 2ได้ไหมคะคราวนี้พอ3 4แล้วก็จะพยักหน้า3 4เห็นไหมคะขึ้นแล้วก็ลงคราวนี้5 6 7 8ก็นับให้ครบ8จังหวะขอใหม่1 2สั้นคือ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนับ1 2นั่นก็คือสเต็ปขวาแล้วก็ซ้ายให้เรายืนหน้าตรงแบบนี้เพื่อที่เราจะมาจิกหัวคนข้างหน้านะคะคราวนี้ขอใหม่เรามาจากด้านนี้เราก็จะเป็น1 2ใช้มือซ้ายจิกหัวนะคะคราวนี้ลักษณะมือเนี่ยให้เราวนไปเป็นแบบนี้คล้ายๆกับเราร่ายมนต์น่ะเนาะใช้นิ้วมือนะคะร่ายมนต์เสร็จตอนที่ดึงอ่ะดึงศอกออกแบบนี้แล้วมันจะทำให้ท่าดูคมขึ้นเล่นกับนิ้วมือนะคะก็จะเป็น1 2นะคะแล้ว3 4ก็คือ3 4คราวนี้5 6ให้เราผลัก5 6คราวนี้7เราจะขึ้น8แล้วให้มันมาเป็นปึ่งแบบนี้ณตรงนี้ค่ะพี่สร้อยไม่มั่นใจว่าคนที่ทำท่านี้เขาทำเข่าแบบนี้หรือแบบนี้หรือเป็นแบบนี้มันจะเป็นการสั่นแล้วก็หยุดประมาณอย่างเงี้ยค่ะตอนตรงเนี้ยพี่สร้อยก็จะขอทำมือขวาเพราะว่ารู้สึกมันเป็นเหมือนการพักท่าเนาะแล้วมือก็คือจะพักอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ตรงเนี้ยมันจะเก็บและ1เห็นไหมคะขอใหม่1ซ้ํา1 2 3 4ขึ้น5 6 7และ1มันจะเป็นแบบนี้นะคะไอ้นี้มือขวาก็คือฮึบแล้วก็อย่างนี้ทุกคนไม่ต้องพยักหน้าขึ้นไปเหมือนพี่สร้อยเยอะก็ได้เนาะพี่สร้อยแบบบางทีอารมณ์ร่วมนะคะก็คือจะขึ้นแล้วก็บึ้มแบบนี้ให้มีกระตุกตัวป๊อปปิ้งประมาณอย่างนี้นะคะพอหลังจากท่านี้เนี่ยเราก็จะเป็นการทำแบบนี้นั่นก็คือผลัก1 2เห็นไหมคะมือจากตรงนี้เนี่ยก็เอามือขวาดัน1 2เสร็จคราวนี้3 4เอามือขวาหักข้อแบบนี้มาแล้วก็พลิกดันเป็น3 4อย่าดันแบบนี้แล้วก็อย่างนี้นะคะให้มีลูกเล่นก็คือดันออกไปแล้วก็หักข้อมือขึ้นแล้วก็ค่อยดันออกไปด้านขวาแบบนี้1 and หนึ่งแบบนี้ต่อใหม่นะคะ1 2 3และ1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8ประมาณอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปท่าตรงนี้เราจะใช้สรีระแล้วก็จริตของเราทั้งนั้นนะคะคราวนี้เนี่ยพี่สร้อยก็อยากให้ทุกคนฝึกเอวนะคะมันก็จะเป็นซ้ายขวาซ้ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นกับไหล่อย่างนี้นะคะท่ามันก็จะเป็นการที่เราเล่นซ้ายนะคะแล้วก็เลื้อยไปขวาแบบนี้อย่ามองกล้องนะคะเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเป็นการชี้ที่ตัวเรานะคะจะยืนตรงก็ได้แต่ว่าพี่สร้อยมักจะหักเข่าเพื่อที่จะแบบเหมือนเป็นลูกเล่นน่ะทุกคนคือชี้มาแล้วก็เอาศอกเนี่ยแนบที่อกนะคะเพราะว่าให้ดูแบบเป็นเกิร์ลลี่เป็นผู้หญิงที่สแวกนี่แบบเออฉันหรออะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นตัวฉันแบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะสับท่านะคะคราวนี้การสับเนี่ยไม่มีอะไรมากเราจะสับเนี่ยหันไปทางด้านซ้าย45องศาเสร็จเอวเราก็จะเป็นกระตุกขวาแล้วก็ซ้ายนะคะจะเป็นแบบนี้1ของซ้ํางอเข่านิดนึงแล้วก็กระแทกขวาแอนซ้ายนะคะไอการสับก็คือหัวน่ะสับหัวไปทางที่เราแอนก้นเลยนั่นก็คือขวาแล้วก็ซ้ายแบบนี้นะคะให้ดูแบบดูเป็นคนโกรธอ่ะเหมือนแบบฉันอารมณ์ไม่ดีฉันอารมณ์ไม่ดีประมาณนี้นะคะคราวนี้ท่าต่อไปนะคะเราก็จะมาฝึกแผ่นสะโพกนะคะ
ไปทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาอย่างนี้นะคะคือเบสิกท่านี้มันจะเป็นเบสิกที่บิกินเนอร์เนี่ยจะทำยากเพราะว่าบิกินเนอร์มักจะหลงทิศนะคะบางทีมักจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไอการที่เขาว่าเลื้อยประมาณอย่างเงี้ยหรือแบบเล่นเข็มหรืออะไรเงี้ยมันเลื้อยไปไงเพราะงั้นพี่ซ่าจะฝึกเบสิกก่อนนั่นคือว่าให้ทุกคนอ่ะแอนคือขาตึงนะคะเสร็จก้นไปทางซ้ายก้นไปทางขวาทำแบบนี้ให้ได้ก่อนสัก8รอบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่าต่อไปอ่ะเขาก็จะแบบเขาจะเล่นกับเอวแล้วไหล่คือคล้ายๆกับว่าเขาก็จะสะบัดแล้วก็สะบัดเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเป็นการเล่นหัวไปด้านซ้ายเล่นหัวไปด้านขวาแบบนี้โดยการที่จะใช้ก้นน่ะช่วยนะคะเนื้อของสั้นเราจะเป็น1 2หลังจากนั้น3 4เราจะชี้มา3 4นะคะก็คือเอวอะคือจริงๆอะจะตรงก็ได้นะคะแต่ว่าพี่สร้อยอะจะเน้นเหมือนคล้ายๆกับว่าคือฝึกให้บิกินเนอร์หรือผู้ที่เริ่มเต้นนะคะเข้าใจว่าเอมันซ้ายมันขวาแล้วมันควรจะมาจบด้านซ้ายหรือจบตรงกลางของด้านซ้ายอย่างนี้นะคะคราวนี้ตรงนี้มันจะเป็น3 4มันจะชี้แบบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคคราวนี้หลังจากนั้นนะคะให้เราย้ายก้นมาด้านขวาพร้อมกับสับมือขวาเห็นไหมคะแต่ตัวเราอ่ะจะหันไปทางด้านซ้าย45องศาเนาะมันท่านี้นะคะมันจะไม่หันไปด้านขวาอีกเลยมันจะเป็นการแค่เอ็นหัวไปทางด้านขวาแล้วก็เราสับนะคะพร้อมกับยันเอวไปด้านขวาเสร็จสับอีกทีนึงหัวสะบัดมาด้านซ้ายเอวมาด้านซ้ายนะคะเสร็จหลังจากนั้นให้เรากระโดดแล้วหัวนะสะบัดไปด้านขวาแต่ขาซ้ายเราจะอู้แบบนี้นะคะอ่ะเอาใหม่1 2 3ขอสับเนาะสับหัวด้านขวาสับหัวด้านซ้ายตัวอยู่ด้านซ้ายนะคะเสร็จคราวนี้ขึ้นอู้แบบนี้เลยคราวนี้เราจะมานับกันตั้งแต่แรกเลยเนาะ1 2 3 45 6 7 8และ1 2 and 3 4 and 5 6 and 7 8และ1 2 and 3 4 and 5 6 and 7 8แล้ว1 2 3 4 and 6 and 7 and 78คราวนี้ท่าต่อไปหลังจากท่านี้นะคะเราก็จะรีบรวบมือมาคือเราจะคล้ายๆกับว่าเราก็รวบมือเข้ามาเลยแล้วเราก็จะเปลี่ยนทิศไปด้านขวานะคะตรงนี้เนี่ยก็คือให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเพลงก่อนว่าเพลงมันจะวูบแล้วหันเลยโอเคคราวนี้ท่านี้พี่ไส้จะทำของเยนจีนะคะซึ่งท่าเขาจะชัดในช่วงหลังๆนะคะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเยนจีเขาจะก้าวขาซ้ายก่อนโอเคคราวนี้ท่านี้เบสิกท่ามันก็จะเป็น1และ2มันจะเป็นการเปลี่ยนขาระหว่างที่เด้งเด้งขวาเด้งเด้งขวาเห็นไหมคะถ้าเราหยุดอยู่กับที่อ่ะมันก็จะเป็นการที่เด้งเด้งขวาให้ทำแบบนี้ก่อนแล้วถ้าเราทำจนชำนาญนะคะเราถึงจะเดินได้เนาะเอาใหม่หน่องซ้ำเด้งเด้งแล้วเปลี่ยนเป็นขวาเด้งเด้งแล้วเปลี่ยนเป็นขวาโอเคที่พี่ฟ้าบอกเด้งเด้งก็คือขาซ้ายไปก่อนเนาะคราวนี้พอทุกคนทำได้เราก็จะเริ่มเดินละมันก็จะเป็นการเดินฮึบฮึบแอนเปลี่ยนฮึบๆแอนเปลี่ยนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเสร็จคราวนี้เราจะมีมือนะคะมือเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนจังหวัดเหมือนกำลังจะชกแบบเสยคางอะคราวนี้ในเมื่อเราเดินขวามือก็ต้องคราวนี้ในเมื่อเราเดินซ้ายอะค่ะมือที่ชกมันควรจะเป็นมือขวานะคะแล้วเวลาที่ชกเนี่ยทุกคนลองหัดทำท่านี้ก็คือชกใช่ไหมคะแล้วขาซ้ายขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขาขวานะคะคือสลับมือกันนะทำอย่างนี้ให้ชินก่อนนะคะถ้าไม่ชินเนี่ยบิกินเนอร์จะงงบ้างนะคะคราวนี้พอได้เสร็จเราก็จะเป็น1 and 2นะคะแต่ว่ามือซ้ายอ่ะไม่ต้องชกขึ้นเหมือนมือขวานะคะเขาจะเน้นมือขวาชกแอนชกแอนได้ไหมคะชกแอนหยุดแล้วก็ชกแอนหยุดชกแล้วก็วนชกแล้วก็วนอะไรอย่างเงี้ยคือมือซ้ายไม่ต้องไปวนเหมือนมือขวานะคะคราวนี้ช้าๆก่อนนะคะมันก็จะเป็นตึงตึงเปลี่ยนแล้วก็ตึงตึงเปลี่ยนโอเคดูข้างหน้าเนื้อของสั้นตึงตึงเปลี่ยนเห็นไหมคะมือซ้ายเนี่ยก็คืออยู่ในลักษณะแบบนี้ตลอดเลยกำมือเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าอกของเราอะเสมอนะคะมันก็จะเป็นปึ้งปึ้งเปลี่ยน
แล้วก็ปึ้งปึ้งเปลี่ยนนะคะคราวนี้ทักษะตรงนี้มันคือทักษะการพี่เซอร์จะเรียกว่าเป็นการว่ายน้ำไหลแล้วกันประมาณอย่างเงี้ยเนาะอ่ะโอเคมาใหม่หนึ่งสองสามไปปึ้งปึ้งเปลี่ยนปึ้งปึ้งเปลี่ยนถ้าหลังจากท่านี้เนี่ยก็ให้เราเอาขาขวานะคะแยกออกมาเลยแล้วก็ให้เราหันหน้ามาข้างหน้าแบบนี้เลยนะคะเสร็จคราวนี้ท่าต่อไปมันจะเป็นการแบบเหมือนสวอชอ่ะเราปล่อยหัวไหล่ปล่อยมือให้มันดีๆแล้วก็ให้เราแบบเบาส์แล้วก็เปิดแล้วก็เบาส์คือพี่ซ่าจะมีการแบบแท็กอกอยู่ตลอดเวลาทุกคนคือท่านี้มันจะเป็นแบบแนวที่แบบถ้าเราปิดนะหน้าอกเราจะเด้งรับนะคะเนี่ยซ่าหน้าอกเด้งรับพอปิดแล้วหน้าอกเปิดแล้วหน้าอกปิดคราวนี้วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งก็คือเราจะเอ็นมาขวาเอ็นมาตรงกลางแล้วไปซ้ายนะคะหนึ่งสองสามขวากลางแล้วก็ซ้ายมือขวาจะทับมือซ้ายตลอดนะคะหาขอใหม่เปลี่ยนโพสิชันจากตรงนี้นะคะให้เราแอบย่างด้านซ้ายนิดนึงเพื่อที่จะกันเด้งขวาปิดแล้วก็มาตรงกลางแล้วก็มาข้างซ้ายนะคะหลังจากนั้นตรงนี้เราจะนับ3ละหลังจากนั้นเราจะขาซ้ายมาเก็บ4จิ้มแบบนี้เลยนะคะโอเคคราวนี้เวลาจิ้มอ่ะเราก็จิกขาซ้ายแบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องกดหน้าเยอะขนาดนั้นแต่ว่าแค่แบบโพสิชันแบบนี้หลังจากโพสิชันนี้นะคะเราก็จะเป็นการดึงมือแล้วก็เก็บนะคะเสร็จดึงมือแล้วก็เก็บนะคะตรงนี้มันจะเร็วแบบปะอันปะแอมปะอันอะไรอย่างเงี้ยประมาณ3รอบนะคะหนองซ้ำเวลาที่เราจิ้มแบบนี้เสร็จให้ทุกคนจำเลยว่าแบมือเพื่อที่จะเอาหน้าอกเข้านะคะแล้วเราก็จะกำเหมือนดึงออกไปอีกครั้งแล้วคราวนี้เอากลับเข้ามาอีกครั้งนะคะคราวนี้ลักษณะมือมันควรจะเป็นแบบข้อศอกให้อยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะอย่าไปตกเนาะเดี๋ยวท่ามันจะไม่สวยนะคะคราวนี้ฝึกมือก่อนนั่นก็คือฮึบแอนฮึบแอนฮึบแล้วก็คราวนี้เราก็จะลงนะคะการลงเนี่ยก็คือลงครั้งที่4โอเคไหมน้องซ้ำ1แอน2แอน3แอนแล้ว4โอเคให้ลงแบบนี้เก็บแบบนี้นะคะคราวนี้ขาเนี่ยเราก็จะจิกขาซ้ายอยู่ใช่ไหมท่านี้มันอาจจะยากสำหรับ beginner นิดนึงเอาเป็นว่าย่ำแอนย่ำแอนก็คือย่ำซ้ายถีบขาขวาออกเอาขาขวาชิดกลับมาใหม่คราวนี้ขาซ้ายออโตเมติกก็คือย่ำออกแล้วเตะอะไรเงี้ยเนื้อซ้ำย่ำเตะเก็บย่ำเตะเก็บโอเคเนื้อซ้ำย่ำเตะเก็บย่ำเตะเก็บโอเคอันนี้พอเรามาทำพร้อมกันทึบมันจะเป็นทึบแอนทึบแอนทึบโอเคคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยให้หนูจำไว้ว่าพอมันอันที่3ใช่ไหมก่อนเราลง4มันจะมีการตวัดขาตรงนี้ยาวๆสวยๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเยจีเขาก็จะเก็บจังหวะแบบทีละนิดเหมือนแบบแท็กแอนแท็กแอนแท็กแบบนี้นะคะ1 2 3แท็กแอนแท็กแอนแท็กเห็นไหมคะพอครั้งที่3พี่ซ่อยจะเตะบูมแล้วก็และ4มันก็จะเก็บประมาณแบบนี้เลยนะคะขอใหม่ครั้งเรานับจังหวะพร้อมกันหนึ่งสองสามหนึ่งและสองและสามและสี่ท่าต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นท่ายิงปืนหุ่นเยจีเนาะแล้วก็เขาก็จะก้าวประมาณอย่างนี้นะคะคราวนี้พี่ซ่าจะสอนท่อนล่างก่อนฝึกการที่เราเดินโดยเอาขาซ้ายออกไปแล้วขาขวาจะอยู่หลังเดินแบบนี้ก่อนนะคะซ้ายขวาซ้ายอะไรประมาณนั้นนะคะความกว้างของขาก็ควรจะประมาณอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในลักษณะแบบนี้ท่ามันจะไม่สวยนะคะนี่เวลาเดินนับจังหวะเนี่ยมันก็จะเดินเป็นเดินซ้าย1นะคะก้าวขวาหลัง2ก้าวขาซ้ายครั้ง3นะคะเสร็จเอาขาขวามาก้าวอีกครั้งนึง4นะคะแล้วขาซ้ายเนี่ยเราก็จะเป็นและเดี๋ยวมันจะเป็น5ให้ยืนตรงๆแบบนี้นะคะขอใหม่1 2 3ซ้าย1ขาขวาอยู่หลัง2ขาซ้ายก้าวเหมือนเดิม3คราวนี้ขาขวาไปข้างๆขวา4คราวนี้ขึ้นและ5จะเป็นแบบนี้เลยนะคะค
คราวนี้มือเนี่ยเขาก็จะฟันศอกด้านซ้ายแต่มือจะอยู่ในลักษณะเราถือปืนมาเฟียเนาะพี่ส้อยไม่มั่นใจว่ามือไหนสูงกว่ามือไหนแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นในไล่ระดับกันนั่นแหละมือขวาอาจจะแทงขึ้นไปนิดนึงแต่ว่ามันก็จะไล่ระดับกันอยู่ลักษณะนี้นะคะแล้วเวลาที่เราแทงอ่ะคือให้เราตบศอกซ้ายฮึบแล้วก็งัดขึ้นนะคะเอาใหม่เนาะสั้นตบศอกซ้ายแล้วก็งัดปืนขึ้นตบแล้วก็ฮึบเป็นแบบนี้พยายามอ้าจักระแล้ให้มีพื้นที่และแอเรียที่แบบได้ว่ายน้ำอย่างเงี้ยพี่ซ้อยก็พูดภาษาไทยไม่ถูกอ่ะเนาะเราจะมาทำพร้อมขากันเราจบท่านี้ถูกต้องไหมเอาขาซ้ายออกไปเลยเพื่อนๆนั่นก็คือ1นะคะก้าวขาซ้ายเนาะก้าวขาซ้ายเนี่ยแล้วศอกซ้ายเราก็ยังตีอยู่1คราวนี้2เราจะเริ่มมาแบบนี้แล้วคราวนี้หัวเราอ่ะจะอยู่ด้านขวาตลอดไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะคะของหมายเลข2สร้างไป1 2 3เราก็จะเริ่มแบบเหมือนแบบพยักหน้า3ขึ้นนะคะคราวนี้4นะคะให้เราลงแบบนี้แล้วเอามือลงได้แล้วนะคะข้อหมายเลขสั้นเราจะเป็น1 2 3 4ลงมือแบบนี้เลยนะคะจากปืนให้เรามาเป็นยกและแล้วก็เปลี่ยนมือจากปืนอ่ะก็ปล่อยมือออกเลยนะคะและคราวนี้เราจะมาจับหัว5เราจะมองไปทางเพื่อนนะคะจำไว้ว่าข้อศอกอ่ะให้เปิดออกนะคะอย่าเย็นๆอย่าปิดแบบนี้นะคือเปิดออกแบบนี้เลยนะคะคราวนี้เราจะเป็นการเล่นหัวประมาณอย่างนี้นะคะคราวนี้พอหลังจากที่เราหันหน้าครั้งที่1อ่ะเรานับหมายเลข5ถูกต้องมั้ยคะพอครั้งที่6ให้เราทำมือแบบอย่างนี้เลย6นะคะแล้วก็ให้เราใช้มือขวานะเท้าสะเอวนะคะเสร็จครั้งที่7เราจะทำขาแบบนี้แล้วแทงขาขวาออกแบบนี้เลยนะคะมือก็จะหักในลักษณะแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมาทำใหม่อีกรอบนึงนะคะก็เริ่มตั้งแต่จากตรงนี้นะคะที่เราหมุนมาแล้วก็เราแทงมือเลยเนาะ1 2 3ไป1 2 3 4แล้วก็5นะคะแล้วก็6แล้วก็7 8มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้เลยนะคะให้ขาขวาจิกแบบนี้แล้วก็มือจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเราแตะมือเพื่อนหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาทำท่าด้านบนก่อนเนาะเพราะว่าเราจะต้องเดินไปด้วยนะคะคราวนี้มือเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเอามือซ้ายอ่ะอยู่ด้านบนและมือขวาอยู่ด้านล่างนะคะเราจะย้ายหน้าอกพร้อมกับมือเป็น1เก็บ2แบบนี้ให้เราอ่ะใช้มือซ้ายอ่ะในการที่เราวนมือแบบนี้ก่อน1นะคะโอเค1ของซ้ำ1และอ่ะคราวนี้เวลาวนเราก็จะมีแบบเอาข้อศอกออกไป1และเห็นไหมคะ1ของซ้ำแทงซ้ายเก็บมาตรงกลางโอเค1ของซ้ำแทงซ้ายเก็บมาตรงกลางเปิดอกเสร็จคราวนี้เราก็จะเป็นการย้ายไหล่นะคะเป็นการยักไหล่ไงจากขวาแต่มือไม่ต้องแล้วนะคะเราวนมือครั้งเดียวคราวนี้ยักไหล่จากขวาอ่ะคราวนี้เก็บมาซ้ายแล้วหลังจากนั้นดันเป็นรูปแบบกล้องอย่างเงี้ยดันออกไปแบบนี้นะคะพี่ชายจะเต้นของเยจีอ่ะเนาะจะลักษณะแบบนี้นะคะเราจบจากท่านี้ใช่ไหมคะเราก็จะนับเป็น1 2แล้วก็ไหลอย่างเดียว3แล้วดันออกมาเป็นรูปแคเมรากล้อง4แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะ step and change นั่นก็คือเอาขาทั้ง2ข้างรวบมาเลยนะคะก็คือรวบแบบนี้นะคะให้ยืนแบบเนี้ยอ่ะเอาใหม่พี่สร้อยหักเข่าขวาอยู่ใช่ไหมเราก็เอาขาซ้ายอ่ะไปด้านหลังแล้วก็ step ขาขวาก้าวแบบเดียวมาคราวนี้ท่าเนี้ยมันจะไม่ใช่ทำอย่างนี้อย่างเดียวมันจะเป็นปึ้งแบบเนี้ยค่ะเหมือนขอแบบเชิญเขามาอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นการเปิดอกออกแล้วก็นั่งลงแบบนี้นะคะวิธีการทำตรงเนี้ยคือให้เราเปิดอกอ่ะออกคล้ายๆเกือบจะ90องศาหมายถึงว่าองศาของศอกเนาะเกือบๆนะปึ้งๆนะคะแต่ว่าเวลาที่ศอกเข้ามาอย่างเงี้ยให้เรานั่งเลยนะคะแบบนี้มาจากท่าแคเมราแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตึงตึง1 2โอเค1 2คราวนี้3 4แล้วทำไงเปิดปิด
ให้นั่งแบบนี้เปิดขาเรายืดก่อนแล้วเราค่อยปิดหน้าอกแล้วเราจะมานั่งแบบนี้นะคะคราวนี้หลังจากตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนอ่ะเกรงหน้าท้องไว้น้องเพราะมันสำคัญมากเลยเพราะเดี๋ยวเราจะเล่นไหล่นะคะลักษณะของมือให้แบบเหมือนควีนหน่อยเปิดตรงนี้ออกเยอะๆคราวนี้พอเราเปิดปิดอย่างนี้ใช่ไหมจำไว้นะเปิดขาพี่ส้อยยังไม่งอนะคะพอปิดขาค่อยงอเนาะคราวนี้เราจะเล่นแบบเป็นการเล่นไหล่ยักไหล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะใครที่ทำไอโซเลชันหรือแบบแยกส่วนไม่ได้ก็เรียนท่าแบบนี้ไปก่อนขวาซ้ายนะคะใครที่ทำได้แล้วเราจะยัก1ลง2 3แล้วก็ลง4เพราะพี่ส้อยบอก4ให้ทำมือแบบนี้นะคะขอใหม่เนื้อสั้นยัก1ลง2ยัก3ลง4นะคะหลังจากนั้นจะเป็นฮ่าโอเคก็จะเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงนั่นคือเราจะม้วนไหล่ขวาไหล่ซ้ายแล้วก็ไหล่ขวาประมาณอย่างนี้นะคะขวาซ้ายขวาประมาณอย่างนี้เลยนะคะเล่นแบบเล่นเอวเยอะๆแต่บิกินเนอร์อ่ะหมุนไหล่ให้ได้ก่อนนะคะเหมือนหมุนการว่ายน้ำไหล่ว่ายน้ำไปด้านหน้า1ไหล่ว่ายน้ำไปด้านหน้า2ไหล่ว่ายน้ำไปด้านหน้า3แบบนี้ไอลักษณะที่เราอยู่แบบเนี้ยไอตอนที่หะเราจะค่อยๆยืดตัวมาแล้วก็แบบเหมือนเด้งก้นไปด้านหลังดูนะคะ1 2 3หะประมาณแบบนี้เลยแต่ว่าdirection ของหน้าเนี่ยมันจะอยู่ด้านไหนก็ไปเลือกเมนเต้นกันเอาเนาะท่านี้เสร็จ step and change เอาขาขวาเข้ามายักยักคราวนี้เปิดแล้วก็นั่งเปิดนั่งนี้เร็วนะแล้วก็ยัก1ลงยัก2แล้วก็4แล้วหะมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้เลยคราวนี้เบบี้ก็ให้เริ่มทำเลยนะคะนั่นก็คือเบบี้ตึงเบบี้ตึงเบบี้ตึงนะคะแล้วเราจะค้างอันที่3ไว้แล้วก็ให้เราเอาศอกอะค่ะดันออกมาเพื่อที่เราจะเปิดอกไปด้านซ้ายแบบนี้ถ้าเราไม่ดันศอกออกมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้มันก็จะไม่สวยนะคะขอใหม่ฮะฮะแล้วก็เบบี้ตึงตาดะตึงตาดะตึงโอเคพอหลังจากตึงตรงนี้ค่ะแล้วคำว่าตาดะเราก็จะตาดะดะดะให้เป็นแบบนี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็น1 2 3 4ก็คือมือให้กวักเข้ามาแล้วก็เอาออกไปนะคะข้างหน้านิดนึงนะที่ไม่ใช่ด้านซ้ายแบบนี้นะแบบมันจะสไลด์แบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะเอาใหม่1 3 baby call baby call baby ค้างแล้วตื้อดื้อดื้อดื้อเห็นไหมคะมันจะครบพอดีหน่องสั้น baby 1 baby 2 baby 3 and 4 5 6 7พอหลังจากนี้นะคะให้เราเปลี่ยนแถวอะค่ะเขาก็จะเดินแบบ1 2 3 4เพื่อที่จะมาทำท่าเดิมคือ neck for ya นะคะคราวนี้หลังจากนี้เราก็จะมาทำมือก่อนมือมันก็จะเป็นการที่เราเอามือซ้ายอะค่ะเท้าจะเอ็นไว้นะคะอย่างที่พี่ไส้บอกเลยหลักการของเพลงของอิจีอะก็จะเปลี่ยนสะโพกบ่อยเนาะคือซ้ายแอนขวาซ้ายแอนขวาแต่ท่านี้เนี่ยเขาก็จะนั่งแบบนี้นะคะให้มีลักษณะนั่งแบบนี้เนาะขอใหม่หน่องซ้ำนั่งแบบนี้แล้วพี่ไส้จะทำมือด้านบนให้ก่อนนั่นคือ1 2 3 1 2 3 1โอเคเอาใหม่หน่องซ้ำ1 2 3 1 2 3 1นะคะคราวนี้เวลาที่เรานั่งอ่ะให้เรานั่งเด้งแบบนี้เลยแล้วก้นเราก็จะเปลี่ยนไปตามที่มือที่เราเปลี่ยนหนึ่งเราซ้ำซ้ายกลางขวาซ้ายกลางขวาลักษณะเลเวลของการนั่งจะเท่าเดิมนะคะจะไม่ยืดยุบจะไม่ยืดยุบเนาะหน่องซ้ำซ้ายขวา1 2 3ซ้ายกลางขวาซ้ายกลางขวาโอเคพอซ้ายเสร็จเราเก็บซ้ายคราวนี้ท่าต่อไปเยจีก็จะทำแบบตึ้งแบบนี้นะคะแบบเหมือนฉันเก่งอ่ะแล้วก็ดันศอกมาด้านหน้านิดนึงแบบให้เราให้เห็นประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าให้ยกแบบสูงๆแบบนี้นิดนึงขอใหม่1 2 3 neck go ya neck go ya hup andแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เลเวลของขาตรงนี้ก็ขึ้นมาซัพพอร์ตขาแล้วก็เอวข้างขวานิดนึงนะคะประมาณนี้เลยพอหลังจากนี้ค่ะเขาก็จะมาฝึกท่าคือฮึบท่านี้นะคะหลังจากท่านี้เขาก็จะกระโดดแล้วก็ขึ้นแบบปาดจากนิ้วโป้งนะคะจากซ้ายแล้วก็เก็บเอาใหม่
ซ้ายแล้วก็เก็บแบบนี้นะคะคราวนี้เวลาเราเก็บเนี่ยคือเราจะขึ้นแบบนี้ไปเลยแต่มือจะไม่หยุดนะคะคราวนี้พี่ซ้อจะไม่พูดถึงมือก่อนจะพูดถึงนิ้วโป้งของมือขวากับเอวที่เราจะต้องกดจากซ้ายลงแล้วก็วนขวาแบบนี้นะคะให้เราเริ่มคือมือนิ้วโป้งกับสะโพกอ่ะจะหมุนไปในทางทิศเดียวกันนึกภาพออกไหมคือกดแล้วก็เก็บมาด้านขวาขอใหม่วนจากซ้ายแล้วก็เก็บมาด้านขวานะคะคราวนี้มือตรงเนี้ยเราจะค่อยๆเก็บจากนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ลงนิ้วโป้งโอเคคราวนี้เรามาจากท่านี้ใช่ไหมคะให้เราเก็บ1 2 3 4เห็นวิธีการที่พี่ส้อยเก็บมือหรือยังด้านเนี้ยขอใหม่1สั้นไปฮึบ1แล้วเก็บ2 3 4ความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้ายมือขวาและก้นจะสัมพันธ์กันคราวนี้พอหลังจากท่านี้ใช่ไหมคะเราก็จะย่ำขาขวาก่อนนะคะนั่นก็คือ1 2 34แค่4ครั้งนะคะลักษณะของมือก็คือมือซ้ายเรากำแล้วก็อยู่ในลักษณะ45องศาแบบนี้หักข้อขึ้นนะคะแล้วเราก็หมุนตัวเนี้ยเวลาที่เราหมุนน่ะเราจะไม่ได้หมุนแบบนี้นะคะข้อศอกจะต้องหมุนไปตามมือด้วยแบบนี้1แอน2แอน3แอน4โอเคคราวนี้เราจะใช้ขาขวาเดินลงนะคะ1แอน2แอน3แอน4แล้วก็หัวก็เอนไปด้านมือซ้ายแบบนี้คราวนี้เราก็จะเดิน1แอน2แอน3แอน4ใช่ไหมคะหลังจากนี้เยจีเขาก็จะอ้าขาออกนะคะมือลักษณะมือคือ45องศาด้านล่าง90องศาแบบนี้แล้ว45องศาแบบนี้เราค่อยมาเก็บแบบนี้มือจะเป็นลักษณะหักข้อแบบนี้นะคะก็จะเป็นฮึบฮึบแอนฮึบแอนฮึบคราวนี้พอหลังจากตรงนี้ใช่ไหมคะเยจีเขาก็จะรวบขานะคะแล้วก็1และ2และไปทางด้านขวาแบบนี้นะคะก็คือเป็นการเด้งก้นพร้อมกับมือแล้วก็ปัดแล้วก็ปัดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก้าวขาขวาออกไปพร้อมกับหมุน1แอน2แอน3แอน4คือ1แอน2แอน3แอน4ประมาณตรงนี้ค่ะก็คือเราจะใช้มือขวางัดขึ้นก่อนเป็นแบบนี้น้องสั้นปึ่งปึ่งปึ่งขอใหม่มือขวาหมุนแล้วก็อย่างนี้นะคะขอใหม่เริ่มจากนี้1แอน2แอนอะไรประมาณนี้ค่ะคราวนี้มันจะจบคำว่าซึมมีดาอะไรสักอย่างนะคะเราก็จะมาแทงมือแบบนี้เลยคือมือเหมือนไหว้พระเลยค่ะคือแทงแบบนี้นะคะเสร็จเราก็จะมานอนแบบนี้ขายังไม่เปลี่ยนนะคะข้อศอกซ้ายให้ลดลงนะคะคราวนี้ขาขวาเอาเก็บพร้อมกับเปลี่ยนโพซิชันของศอกเป็นแบบนี้ซึมมีดานะคะคราวนี้พี่ส้อยก็จะมานับจังหวะให้ตั้งแต่แรกที่พี่ส้อยสอนในคลิปนี้เลยนะคะจนไปถึงซึมมีดานะคะไม่รู้ว่าร้องเพลงถูกหรือเปล่า5 6 7 8ไป1 2 3 45 6 7 8และ1 2แอน3 4แอน5 6ปล่อยมือ7 8เร็วเด้งเด้งแอน3 4หักข้อ5แอน6แล้วก็7 8หัว1แอน2แล้วก็นาแอนนาแล้วก็สับแรงๆสับแรงๆแล้วพูด1แอน2แอน3แอน4เร็ว5และ6และคราวนี้เก็บบาวสึกบาวสึกครั้งที่3เปลี่ยนเป็นปืนนั่นก็คือ1 2 3 4ปล่อยมือเลยแล้วก็5แล้วเราก็เป็น6แล้วก็เป็น78คราวนี้กวักมือสเต็ป1 2เปิดนั่งแล้วก็1แอน2แอนหะฮะอะไรประมาณนี้นะคะตรงหะฮะเนี่ยเราจริงๆเราทำแค่ประมาณ2จังหวะแต่ว่าเราจะไม่หะฮะแล้วแต่เราแต่ว่าเก็บ1 2แค่นั้นก็พอนะคะอ่ะปุ๊บ1 2ยืนขึ้นคราวนี้ไป
baby หัวจันละหัวจันละหัวแล้วก็1 2 3 4 1 and 2 and นับจนจะ net go ya net and ตึ๊ดตึ๊ดชิมะแล้วไปขวา and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8 and hup and hupแอนตึ้ง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 เน็กโกย่าถ้าเกิดแพ้รึโมดาถ้าแพ้เกิดรึแต่แค่ที่ก็มันเนี่ยตัวรึแล้วช้าเนี่ยอันบ่แค่ที่คือถ้าถึงนั้นแต่แยกยังได้แค่ไหนแต่ก็คือมันมองมองรึแต่คือมันแค่เต็มแยกNot a fan, a fan, a fan, a lot of people moving Fanny has no mental face Something in your mind to play Hurry up, baby, catch the pain If it's jam, come on, baby Good night, man, good thing is good night Cause you get me so happy, so happy Good thing is good night Even finally, finally Cause we got it, yeah It's my heart, it's my soulหลังจากท่านี้นะคะก็จะเป็นฮุกที่2นะคะซึ่งฮุกที่2เนี่ยท่าจะเหมือนเดิมกันหมดเลยนะคะยกเว้นตรงที่เป็นมาเฟียอะไรตรงนี้ที่มันจะแอบมีเปลี่ยนตอนที่เป็นสับมือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่าไหนที่พี่สร้อยเคยอธิบายไปแล้วก็ย้อนกลับไปดูตรงคลิปแรกๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะคราวนี้เราจบคำว่านีกอแล้วก็เก็บคำว่ายาใช่ไหมคะคราวนี้อัมอะมาเฟียทุกคนดูก่อนนะอัมให้เรายืนตรงเลยนะคะแล้วก็มือเก็บเหมือนเรากำลังจะชักปืนเนี่ยนึกออกไหมในตรงนี้ข้อสำคัญเลยคือให้เราฝึกสอบให้เหมือนเป็นแบบนายทหารนะปึ้งแล้วก็ค่อยเป็นมาเฟียเป็นท่านี้นะคะมือเนี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกันเนาะประมาณอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งซ้ำเราก็จะเป็นกอยาอัมอะได้ไหมคะคราวนี้มาเฟียให้เราลงเลยมาเฟียเห็นไหมคะเป็นท่านี้เนาะพี่ซ่าจะอธิบายไปแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคราวนี้พี่ซ่าจะขอทำไปก่อนก็คือเป็นอัมอะมาเฟียอัมมาเฟียยายานะคะเสร็จท่านี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าอีจีเขาไม่ได้แบบเด้งเหมือนพี่ซ้อยมากนะหรอกคือด้วยความที่เขาต้องร้องเพลงไงแล้วบางทีเนี่ยการเด้งของอีจีคือเขาจะเป็นอยู่ในลักษณะแบบนี้หน้าอกเปิดนะคะแล้วก็เด้งแค่ก้นแล้วก็เอาคางเข้ามาแล้วก็ก้มปึ่งปึ่งแค่นี้พอนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรามีอารมณ์ร่วมอ่ะเราก็แบบไม่ก็แม้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าฝึกแบบอีจีอะค่ะก็จะเน้นเลยก็คือว่าตรงนี้เราจะเดิน1 2จบสามคราวนี้และสี่เราก็จะสะบัดเลยและสี่แบบนี้นะคะลักษณะการสะบัดเนี่ยคือเป็นการกระตุกคอแค่นั้นนะคะไม่ต้องไปทั้งไหล่อะไรประมาณนั้นมันจะดูไม่เหมือนแบบจริตอิจีเนาะจริตอิจีเป็นจริตที่แบบฟิตเฟียสดุหน่อยแต่ฉันก็เต้นไปอะไรประมาณนี้เพราะงั้นคือให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ปึ่งปึ่งนิดเดียวก็พอนะคะคราวนี้เราเดินไปเดินหนึ่งเดิน2นะคะแล้ววิธีการเดินก็จะแบบนี้เนาะเดิน3คราวนี้5ขาออกและ4ใช่มั้ยคะคราวนี้หลังจากนั้นไปและ5นะคะเราก็จะมีการก้มและ5ขึ้นแบบนี้นะคะคราวนี้และ6และ7เราก็จะย่ำอ่ะขวาซ้ายขวาซ้ายคราวนี้เราก็จะนั่งนะคะช่วงตรงนี้เนี่ยพี่ซ่าจะเน้นก็คือว่าสะบัดออกให้หมดเพราะเวลาที่เราจะรวบมือขึ้นมาเราควรจะรวบจากล่างขึ้นมาบนท่าจะได้คงขึ้นนะคะบางคนอาจจะทำแบบไม่ชัดเนี่ยแบบแค่นี้แล้วก็อย่างนี้ไม่นะคะเป็นการสะบัดให้ลงแบบนี้โดยการที่เราจะใช้ไหล่นะคะ1 2 3 4ขึ้นเห็นไหมคะเห็นความชัดของท่าตรงนี้เนาะเน้นเนาะอ่ะไป1 2 3 4นั่งนะคะวิธีการนั่งก็ก็หัดโยคะกันนะคะนักเรียนก็คือเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็คือเราจะนับและ1นะคะและ2พี่ฟ้าจะให้ความสำคัญกับการนับจังหวะมากๆเลยซึ่งการนับจังหวะตรงนี้มันจะเป็น
การที่เรามาจากท่าเนี้ยเบ้า2ครั้งนะคะมันจะเป็น1 2และ3นะคะและ3และ4เห็นไหมคะตอน2อันแรกเนี่ยทําไปเลยก็คือและ3และ4นะคะมันจะเร็วขอใหม่ย้อนสั้น1และ2และ3เบ้าและไปแล้ว9นะคะแล้วคราวนี้มันก็จะเป็นปึ้งปึ้งจบท่านี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะแยกออกแล้วเอาเข้านิดนึงแล้วก็เอ็นไปด้านซ้ายมือเป็นโรบอทแบบนี้แล้วก็กลับมาแบบนี้แต่ท่านี้มันก็แบบเหมือนแบบคนบ้าเลยอะเอ็นซ้ายเอ็นขวาแบบนี้นะคะคราวนี้ท่าต่อไปท่านี้จะไม่เหมือนท่อนแรกนะคะคราวนี้เราจะมาเก็บเป็นคนกลางคือเรียวจินนะคะเรียวจินเขาจะเก็บโดยการที่คึกขวาทับซ้ายแบบนี้หมายถึงมือนะคะแล้วขาเนี่ยเราก็กระโดดมาแบบนี้นะคะคราวนี้เขาก็จะหมุนเข้าตัวแล้วเปลี่ยนขามาเป็นการอ้าขาออกแล้วก็การมือออกแบบนี้เลยนะคะอ่ะเอาใหม่เขาจะเก็บปึ้งขึ้นมาเลยเก็บท่านี้นะคะแล้วก็อัมมาฟียายาเห็นไหมคะอัมมาฟียายาเขาขอใหม่เนี่ยสั้นอัมมาฟียหมุนเปิดยาคราวนี้ we do เขาก็จะทำเป็น we do เห็นไหมคะเขาจะเปิดแบบนี้เลยนะคะบาง performance ของ real chin เนี่ยบางทีเขาก็จะยกแบบนี้แล้วก็ค่อยทำแบบนี้นะคะก็เอาเป็นว่าพี่ส้อยจะให้ทำแบบนี้ก่อนก็คืออย่างนี้เสร็จเราเก็บนะคะ we do ให้ออกแบบนี้สอบขึ้นแล้วคราวนี้ให้เราตกอ่ะเวลาที่ตกอ่ะตกลงให้รู้สึกเหมือนกับว่ากระบอกปืนมันแตะตัวเราแบบนี้คือมันจะไม่ใช่ลงประมาณนี้เนาะถ้าที่ถูกต้องมันคือเบ้าแตะคือมันจะเป็นท่าแบบค่อยแบบปลายนิ้วมันแตะนิดนึงอ่ะเพื่อนๆคราวนี้นี้ใช่ไหมคะคราวนี้ we do คือยกขาข้างขวาขึ้นมานิดนึง we do เห็นไหมคะ we do คราวนี้เราจะเบ้า1 2 3อ่ะขอใคร we do bounce แล้วตอนที่ bounce ก็คือเอาขาวางไปได้แล้วนะคะขอใหม่ we do bounce แบบนี้เลยนะคะขาจะเป็นประมาณนี้นะคะพอหลังจากท่านี้ใช่ไหมคะเราก็จะมายิงปืนแบบตรงๆนะคะยิงปืนแบบเสยปืนขึ้นเลยนะคะแล้วคราวนี้ให้เราเอาขาขวาเนี่ยย่ำไปทางด้านหลังพร้อมกับทิ้งน้ำหนักไปทางด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยขาซ้ายเขาก็จะซัพพอร์ตเราแบบนี้เองทำไมน้องซ้ำขึ้นเสร็จย่ำขาขวาไปด้านหลังเลยแล้วก็พร้อมกับแบนมือออกแบบนี้ทริคที่ช่วยคือเราก้นเราอะนะคะเขาก็จะแทงสะโพกไปด้านขวานะทุกคนแบบนี้นะคะเสร็จพอหลังจากนี้เสร็จให้เก็บมาเป็นว่ายนะคะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะสับออกมาเฟียยาแบบนี้เลยนะคะซึ่งน้ำหนักก็คือจะไปด้านขวาแต่ว่าขาก็ไม่ต้องลงเหมือนคนอื่นเพราะว่าพี่ส้อยจะทำของริวจินเหมือนนั่นคือมาเฟียยาแค่นี้นะคะเยจีอ่ะเขาก็จะใช้มือจับเพื่อนแบบนี้นะคะใช้มือขวาจับเพื่อนตรงไหล่ซ้ายอะค่ะเสร็จคราวนี้เขาก็จะเป็นการทำแบบนี้ก็คือเอามือค่ะลวบไปที่หัวด้านหลังแล้วก็เอามือมาวางไว้ที่สะโพกด้านขวาแบบนี้แล้วก็ขาซ้ายเขาก็จะพักแบบนี้นะคะขอใหม่เราก็จะนับเป็นจับนะคะแล้วนับ1 2 3 4 5พอคำว่า6ให้เราพยักหน้าปุ๊บโอเคตรงนี้มันจะเป็นจังหวะของเขานะคะเพราะฉะนั้นจะพอเรานับ5เสร็จพยักหน้า6แล้วให้จบ7 8ขอใหม่นะคะพอเรามาเฟียอะแล้วก็เก็บแล้วไป1 2 3 4 5พยักหน้า6 7 8นะคะพอหลังจากเราจบตรงนี้เสร็จเนี่ยของ YG เขาก็จะเริ่มให้ทำเป็น1แบบนี้เลยนะคะมือก็เฉียงออกแล้วก็เอาขาซ้ายนะคะก้าวไปทางด้านซ้ายทุกคนคือเขาจบหน้านี้ใช่ไหมให้เรานับ
1แล้วคราวนี้ให้พักเท้าแบบนี้คือ2แต่การพักมือค่ะเราแทงเสร็จแล้วให้เรามาปิดตาแบบนี้แล้วก็เอาศอกขึ้นมือให้เป็นลักษณะเหมือนแบบควีนควีนหน่อยอ่ะมีจริตแบบผู้หญิงอ่ะนะคะก็คือก้าวซ้ายแล้วก็พักขาซ้ายแบบนี้ให้อยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบนี้คราวนี้เนี่ยเขาจะนับ1แล้วนั่ง2 3แล้วก็สะบัดมือออกครั้งที่4แบบนี้เลยนะคะขอใหม่1 2 3เป็น1นั่ง2หันหน้าไปทางด้านซ้ายมือขวาแปะแบบนี้3สะบัด4ออกแบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะพอครั้งที่4ใช่ไหมคะเยจีเขาก็จะเดินถอยหลังไปเลยนะคะทั้งหมด4จังหวะนั่นก็คือเดินถอยหลังไปด้านซ้ายเนาะซ้ายมือเราก็ด้านหลังนะคะก็เป็น5 6 7 8แล้วเยจีเขาก็จะอยู่หลังเพื่อนแบบนี้นะคะคราวนี้1 2 3 4เนี่ยคือเยจีเขาก็จะไม่ทำอะไรนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้คือแต่คนข้างหน้าเขาก็จะทำ1 2 3 45 6 7 8ทำอย่างเงี้ยเป็นเอวไปด้านขวานะ4ครั้งแต่ว่าใครที่อยากทำแบบเยจีก็ยืนธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ว่าในคลิปเนี้ยพี่ส้อยก็จะทำคนข้างหน้าเนาะเพราะว่าคือท่าจะได้ไหลลื่นไปด้วยจะได้ฝึกท่าใหม่ๆไปด้วยนะคะอ่ะเข้าใหม่คราวนี้พอเยจีจบตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น6 7 8 9ซ้าย1ปิดตา2 3สะบัด4แล้วเดิน5เดิน6เดิน7 8แล้วก็1 2 3 4โอเคคราวนี้5 6 7 8 JG เขาก็จะเก็บเป็น5 6นะคะก็คือยืดขึ้นคราวนี้7 8เขาก็จะนั่ง7 8คือลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้นั่งแบบนี้เลยนะคะก็คือเอ็นไปด้านหลังแต่ว่าขาซ้ายมันก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะมันก็จะเป็น5 6แล้วก็ลง7 8ใช่ไหมคะเสร็จคราวนี้เยจีเขาก็จะแบบว่า1 2 3 4แล้วก็ฮ่า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 ในช่วงที่เราหัวล็อกแล้วก็ท็อปปิ้งตัวไปเรื่อยๆที่ทำเป็นแบบเรื่อยๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมาให้เรามาเก็บคำว่าอัมมาเฟียนะคะคราวนี้คำว่าอัมให้เรานั่งแล้วก็กดหัวแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นมาเฟียแบบนี้นะคะให้เราจำไว้นะคะอ่ะเราหัวล็อกใหม่ฮ่า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 ค่ะอัมมาเฟียแล้วเวลาอัมก็คือให้เท้าเข่าไว้แบบนี้นะคะแล้วขึ้นคำว่ามาเฟียอัมมาเฟียยายาไอ้คำว่ามาเฟียยายาก็คือเว้นไว้เลยนะคะหลังจากท่านี้ค่ะมันก็จะมาเป็นท่านี้นะคะคราวนี้ตรงนี้ให้เราถือปืนไว้แล้วเราก็เด้งอกเด้งอกเด้งอกคือให้เราพ็อปปิ้งพ็อปปิ้งพ็อปปิ้งแบบนี้นะคะนั่นก็คือเป็นการปึ๊บแบบนี้แต่ขาน่ะให้แทงเข่าแทงเข่าจากซ้ายแต่เราเอ็นไปด้านขวานะคะ1 2 3นะคะพอมาเฟียยาเราจะเล่นมือของพี่สร้อยจะทำเป็นของเยจีนะคะพอจบจากท่านี้พี่สร้อยก็จะอยู่ในลักษณะที่มือพี่สร้อยก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็มือคือข้อศอกก็ออกมาแล้วมืออ่ะชี้มือขวาชี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเข่าพี่สร้อยก็จะเล่นเข่าคือแทงเข่าแล้วก็หันกลับมาแบบนี้นะคะคือเขาจะเหมือนโมเดลอ่ะที่แบบบึ้มแล้วก็มาประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย1 and 2 and 3แล้วขึ้น4นะคะขึ้นแบบนี้เลยคราวนี้เราไป5 6 7นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานับและ8คือให้เป็นตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการผลักแล้วหยุดนะคะแค่ผลักแล้วหยุดเฉยๆผลักหยุดประมาณอย่างนี้นะคะเอาใหม่เดินสั้นผลักอกหยุดคราวนี้เราก็จะมาเป็นการสะบัดปืนลงนะคะมือขวาก่อนแล้วก็สะบัดปืนลงแบบนี้คือพอเราหยุดแบบนี้แล้วก็ให้เราเอามันปืนจากด้านบนลูบลงมาเก็บด้านล่างแล้วมือจากด้านซ้ายคึบแบบนี้นะคะขอใหม่เนื้อหลังสั้น I'm mafia ya ya we tag we tag we tag แล้วยาเห็นไหมคะพอยาฮึบฮึบแท็กอกแอนขึ้นแอนขึ้นแบบนี้นะคะก็เก็บลักษณะแบบนี้แล้วก็แบบนี้ขึ้นมาคือทำท่าชัดเนาะถ้าจบจากตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมาเก็บอัมอัมมาเฟียนะคะเราก็จะมาเก็บอัมนะคะแล้วก็ชี้อัมมาเฟีย
คราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยอัมมาเฟียเด้งถ้าพี่สร้อยบอกเด้งก็คือเอวต้องไปเลยเพราะมันเป็นจังหวะที่บังคับนะคะโอเคจบจากท่านี้แล้วเก็บขาเป็นอัมมาเฟียเด้ง1เด้ง2เด้ง3เด้ง4เด้ง5นะคะตรงนี้เราจะเริ่มเด้งจากด้านขวาก่อนนะคะพอหมดจากขวาใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะย่ำขาซ้ายก็จะเป็นทึบแอนทึบแอนทึบก็คือตรงนี้ย่ำ3ครั้งน้ำหนักให้ไปอยู่ทางด้านซ้ายนึกออกไหมคือเอ็นมาทางด้านซ้ายเยอะๆนะคะหมายถึงทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าแล้วก็กระเถิบมาแบบนี้เป็นครึ่งวงกลมอะค่ะเสร็จคราวนี้มือเราก็จะทำการที่แบบว่าเหวี่ยงปืนเหวี่ยงปืนเหวี่ยงปืนคล้ายๆกับการหมุนข้อมือปืนนั่นแหละค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่ข้อมือขวาเพราะว่าทึบแอนทึบแอนทึบแอนทึบอะไรประมาณนี้คราวนี้พอครบ3เราจะเป็น1แอน2แอน3ถูกต้องไหมคะเราจะทำทั้งหมด3แล้วคำว่า3อ่ะนิ้วแล้วก็มือขวาน่ะเขาจะสะบัดคราวนี้เราจะก้าวขวาเลยนะคะก้าวขวาเพื่อที่จะตกขึ้นก็คือเหมือนเป็นการแบบก้าวแล้วเตะก้าวแล้วเตะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแค่เชื่อมจังหวะให้ทันนะคะเพราะฉะนั้นเอาใหม่เราจะเป็นการ1 2 3คราวนี้เราก้าวขาขวาเลยกระบอกปืนก็ตกกระบอกปืนแล้วก็ขึ้นเฉียงไปทางด้านซ้าย4 5องศาแบบนี้นะคะหลังจากท่านี้ให้เราก้าวลงน้ำหนักก้าวไปด้านซ้ายเลยเสร็จท่านี้เราก็จะมายืนตัวตรงแล้วจะเป็นปาดมือแล้วก็ลงท่านี้ถ้าร้องเพลงตามนั่นก็คือ I'm Mafia 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 1 and 2 and 3และ4และ5และ6ลงแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่าที่สร้างความสำคัญมากที่สุดก็คือท่าเหวี่ยงเป็นการเหวี่ยงขาเสร็จแล้วลงนะคะอย่าลืมลงนะก็คือเหวี่ยงเสร็จลงเสร็จแล้วค่อยมาเป็นฉีกตรงหน้าอกนะคะใช้ตรงนิ้วโป้งอ่ะคือแบบนี้เหมือนเปิดอกออกแล้วก็ค่อยก้มลงนะคะแล้วก็มันก็จะมีจังหวะแบบ5 6 7 8เพื่อที่จะมายิงปืนนะคะพี่สร้อยก็จะมาทวนท่าให้ตั้งแต่ตอนที่เยจีเนี่ยเขาจับเพื่อนแบบนี้แล้วเขาก็ออกไปจำได้ไหมคะที่เรานับทั้งหมด6จังหวะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะจบอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมาจับมือเพื่อนก่อนนะคะแล้วเอาขาซ้ายออก5 6 7นับ1 2 3 4 5พยัคฆ์6 7 8คราวนี้9ขาซ้าย1นะคะแล้วก็นั่ง2ให้ปิดตาแบบนี้เลยนะคะเอาใหม่อย่างซ้ำ1ขยับไปทางซ้ายเลยแล้วนั่ง2 3สะบัด4สะบัดออกไปเลยแล้วเดินกลับหลังเดินด้วยขาซ้าย5 6 7 8คราวนี้ถ้าเป็นเยจีเขาก็จะอยู่ธรรมดาแต่พี่เซย์จะทำคนข้างหน้านะคะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8เยจีเริ่มจับมือเพื่อนละ12 3 4แล้วก็5 6ฮ่า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 ก็หมดเราไปคราวนี้อัมมาเฟียคือเราจะกดหน้าอัมมาเฟียแล้วเดินแล้วเดินโอเคไหมคะคราวนี้อัมมาเฟียยาเราจะเริ่ม we doing like นะคะก็จะเป็น we doing like mafia ตึงตึงและตึงและปึ้ง and I'm mafia 1 and 2 and yeah yes we doing like a mafia 9 and 8 1 5 6 7และ8แล้วเด้ง1 2 3 4 and 5 6 and 7 and 8 and เลื้อย and เลื้อยแล้วเก็บเดิน12 3 4และ5และโอเคคราวนี้หลังจากนั้นเราก็จะตก1 2 3ชี้แอนชี้แล้วชี้ตรงกลางแล้วเฮ้ยแล้วขึ้นแอนลุกไลท์ถูกต้องไหมคะแล้วก็เป็นมาเฟียอ่ะ